มีความสนใจในเรื่องนี้มาก SME เป็นกำลังสำคัญแล้วก็ถ้าเราสามารถทำไปเราสามารถเติมเต็มได้ในการพัฒนาสิ่งที่เราจะไปหาด้วยหรือเปล่าแล้วก็ร่วมกันทำกับทางกัมพูชาซึ่งต้องมีเป็นระดับกรมเช่นเดียวนะครับกรมพัฒนา SME นะครับแล้วก็วิสาหกิจหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะก็มีกรมที่เหลือเชื่อก็จะตรงกับกรมส่งเสริมของเรานะครับและท่านอธิบดีอย่างแรกเลยเนี่ยคือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมของเราเนี่ยก็จะไปลงนามกับอธิบดีของกรม SME ของกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนา SME นะครับเช่นในบ้านนะเช่นเรื่องของการพัฒนามาตรฐานสินค้ากลุ่ม SME วิสาหกิจชุมชนในเรื่องนี้เนี่ยทางเราก็ทำมาระดับหนึ่งนะครับทางกัมพูชาก็ทำมาแล้วก็มีความสนใจที่จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าในแนวทางมันเป็นกระบวนการใช่ไหมที่จะนำไปสู่การทำให้เกิดมาตรฐานของสินค้าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราทำไปถูกต้องมาแล้วเนี่ยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมุ่งให้ขายในตลาดโลกการนานาชาติก็ต้องมีมาตรฐานที่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือในแง่ของความร่วมมือในอุตสาหกรรมนะครับในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสนใจร่วมกันเช่นอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอาหารเพราะทั้งสองประเทศมีทรัพยากรในเรื่องที่สองในเรื่องของ อุตสาหกรรมที่กับผลิตภัณฑ์เป็นโลหะนะครับโลหะพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสามอุตสาหกรรมสิ่งทอนะอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของทั้งสองประเทศนี่เป็นตัวอย่างว่าเรามีเป้าหมายที่จะไปหาหรือร่วมกันนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ทางเราเนี่ยก็พร้อมทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพร้อมที่จะนำเสนอว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปอย่างแรกชิดเนี่ยเรามีประกอบกับเรามีโครงการนะพัฒนาผู้ประกอบการไทยเราก็อยากจะเชิญให้ผู้ประกอบการทางกัมพูชาเนี่ยมาร่วมโครงการนี้เพราะว่าเปิดตัวไปแล้วนะครับ SME Academy นะครับเราต้องการให้ SME Academy ของเราเนี่ยมีความเป็นอินเตอร์ด้วยโดยเฉพาะเนี่ยความร่วมมือในกลุ่ม CLMB และอันนี้เราก็จะเป็นหนึ่งในข้อเสนอให้ทางกัมพูชาก็จัดมาเป็นร่วมนะครับได้ประโยชน์หลายอย่างเรียนความเรียนรู้ด้วยกันนะครับสองสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเน็ตเวิร์กเพราะว่าเราไม่ได้มองแต่ตลาดไทยตลาดของตัวเองเท่านั้นแล้วเรามองทั้ง CLMB อาเซียนระดับภูมิภาคนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะร่วมมือลงแม้กระทั่งร่วมลงทุนระหว่าง SME ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมีเราไม่เคยทำเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแต่วันนี้ถึงเวลานะครับที่จะมาดูในเรื่องนี้ทีนี้นอกจากการลงนามใน MOU ระหว่างภาครัฐนะครับโดยสองโครงการเราได้ประสานกับทางสภานักธุรกิจไทยกัมพูชานะครับที่จะจัดสัมมนานะสัมมนาโดยทางไทยเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมน่าจะมีผู้ประกอบการรายใหญ่ด้วยที่เดินทางไปนะครับนักธุรกิจกัมพูชาเนี่ยก็ได้เชิญนักธุรกิจกัมพูชาเน้นที่ SME นะครับมาร่วมพบปะหารือในสัมมนาครั้งนี้จะจัดวันที่15นะครับวันที่15ถูกไหม15เราเดินทางไปที่14 15 2งานนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรม1ลงนามใน MOU ระหว่าง2โครงพอโครงงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าสัมมนานะครับเข้าสัมมนาเอากรอบ MOU เนี่ยมาลงรายละเอียดกัน